สวัสดีวันนี้เราจะมาทำรูปบิตแมปเป็นเวกเตอร์กันนะก่อนอื่นแล้วก็มาดูนี่ก่อนตอนนี้ Inkscape เวอร์ชันใหม่แล้วนะใครยังไม่อัพก็ไปอัพซะ 1.02 เมื่อเดือน1วันที่15นี่เองนะเราไปหารูปกันก่อนโลโก้ไม่ใช่รูปที่ผมไปดูมาแล้วเป็นรูปที่เหมาะสมในการเทสรูปภาพก็คืออันนี้แน่ Amazon สีสวยภาพเหมาะกับการมา tracking เพราะอันนี้แบบง่ายๆเป็นสีพื้นนะรูปในนี้เราจะก๊อปมาก็คลิกขวาแล้วก็ copy image นะปิ๊บนะเราก็จะได้ละมาที่กลับมาที่ Inkscape กด Ctrl V นะเราได้ละบิตแมปมั้ยซูมเข้าไปภาพจะแตกนะแล้วถ้าเกิดรูปที่คุณอยากได้เนี่ยบางทีมันเป็นแบบมันเป็นอะไรเป็นหนังที่ HTML ที่เราคลิกขวา copy image ไม่ได้อะที่ทำก็เคยสอนไปแล้วนะหลายทีก็คือ Windows Shift S นะปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นกรอบมาอย่างงี้เราก็ select พื้นที่ที่เราต้องการเลย select ปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมามันจะ copy ไว้เหมือน Ctrl C อ่ะเหมือน capture หน้าจอแต่เลือกเฉพาะส่วนได้อ่ะกลับมาที่ Inkscape ก็กด Ctrl V นะได้เหมือนกันนะก็เลือกเอาอะไรก็ได้ให้รูปเข้ามาอยู่ในนี้ได้ก็แล้วกันนะอ่ะดีๆจริงๆแบบเราใช้นี้การทำรูปบิตแมปให้เป็นเวกเตอร์อ่ะมันก็มีคำสั่งตรงนี้เลย path นะ tag bitmap นี่กดเปี้ยงไปปึ๊บเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาคือเดี๋ยวกลายเป็น default ก่อนกดนี้ rewind มันจะเป็นค่า default นะคืออัน default ขึ้นมาตรงเป็นอย่างเงี้ยตรงเลือกไอ้ track bitmap เนี่ยมันจะเป็น single scan เราไม่เอา single scan นี่คือจะได้วัตถุชิ้นเดียวแต่เราอยากได้หลายสีนะให้กดตรงนี้ multiply scan นะพอ multiply scan เสร็จคุณมากดตรงนี้อันนี้มันจะอะไรนะแบ่งตามความสว่างของภาพเราไม่เอาเรามีสีใช่ไหมเราเลือกสีแบ่งตามสีครับนี่ multiply scan เอาหลายชั้นเอาอะไรเอาสีแล้วสีเนี่ยมันบอกเนี่ยมันจะสแกน8ก็คือสแกน8สีซึ่งถ้าเราสแกน8สีอย่างเงี้ยมันจะได้เกินมันจะได้เกินมาผมโอเคดูนะอันนี้นะแตะที่ภาพก่อนนะแล้วก็เปิดเมนูนี้มากดโอเคปึ๊บเสร็จแล้วมันได้แล้วกดกระบาดออกไปนะเนี่ยรูปที่ได้เป็นเวกเตอร์แล้วแต่ว่าภาพเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นชั้นๆอย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆเพราะว่าค่า default ของมันอ่ะมันจะทำภาพเป็นสแต็กแต่ก็คือมันจะทำให้สีมันซ้อนกันผมแยกให้ดูไอ้วัตถุที่เราแท็กกิ้งไว้แล้วนะมันจะเป็นกรุ๊ปเนี่ยผมแตะดูเนี่ยนะสังเกตข้างล่างมันจะเขียนเลยว่าเฮ้ยเราแตะดูนี่เมลเลยเนี่ยมันไม่รีเฟซเนี่ยมันจะเขียนว่ากรุ๊ปออฟเอก็คือกรุ๊ป8ชิ้นส่วนก็คือ8ก็คือตามจำนวนสีที่เราเลือกตะกี้นี่เห็นไหมผมมาแยกส่วนให้ดูนะผมก็อันกรุ๊ปก่อนง่ายๆนะปึ๊บอันเล็กเดี๋ยวตอนนี้มีวัตถุสายผมเปลี่ยนสีพื้นไอเอกสารมาที่ไฟล์ document property นะพอดีมันสีขาวมันจะดูยากผมเปลี่ยนสีสีแบ็คกราวผมเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีในรูปนี้สีฟ้าอ่อนๆแล้วกันเอาสีฟ้าอ่อนนะโอเคป่ะกากบาทปิดป่ะอันนี้พื้นกราวผมเป็นสีฟ้าละอันนี้วัตถุเนี่ยผมตะกี้ผมอันกลุ่มมาแล้วใช่ไหมวัตถุแรกผมได้สีขาวนะวัตถุเหลืองผมก็ได้เหลืองเห็นไหมเลือกวัตถุเทามันคือเทาตรงไหนมันก็คือสีที่แบบอยู่ระหว่างกลางตรงเนี้ยพอเราเลือก8สีมันก็เลยแบบพยายามทำให้ได้ตามที่เราบอกว่าเราอยากได้8สีมันก็เลยเป็น8สีนะผมก็แยกมาเห็นไหมคุณจะได้เกินนะคุณจะได้สีเทามาอีกหลายสีเลยเห็นไหมสีเทาเนี่ยไม่ใช้เกินเพราะงั้นเวลาเลือกเนี่ยเราก็เลือกสีให้มันดีพอดีเอาใหม่นะแต่ที่รูปภาพมาที่นี่ผ่าน tracking bitmap track bitmap นะแล้วคราวนี้ใหม่เราจะเลือกเป็นซับมันมีกี่สีวะ1 2 3 4 4 5 5 5หรือ6เนี่ยเดี๋ยวลอง
เราลองเป็นสมมุติผมลอง4แล้วกดตรงนี้ดูก่อนเลยก็ได้นะอัปเดตเห็นไหมสีแดงหายไปเฮ้ยไม่ได้สิเราเพิ่มอีกสีหนึ่งกดอัปเดตสีแดงมาแล้วแต่ว่าจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสีเขียวเข้มตรงนี้ด้วยมันจะหายไปเหมือนกันนะกดเพิ่มอีกสักสีนึงแล้วก็ดูอัปเดตปิ๊บเห็นไหมสีเขียวมาแล้วนะก็ประมาณก็คือ6สีเซตให้พอดีมันจะได้ไม่มีอะไรเกินมานะแล้วก็คำสั่ง default ของมันคือ smooth เนี่ย smooth เนี่ยมันจะทำให้ภาพตรงปลายแหลมๆเนี่ยไม่แหลมนะผมให้เอาออกเพราะผมต้องการให้แบบว่ามันไม่ต้อง smooth มึงได้เหลี่ยมเอาเหลี่ยมนะแล้ว stack อย่างตะกี้นี้ stack ภาพมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทำ stack ให้ดูทีก็ได้โอเคนี่กดโอเคได้แล้วนะแล้วก็ปิดอ่ะเนี่ยรูปภาพรูปที่ tracking มันจะอยู่ด้านหน้าไอ้ image เราดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาซูมมานะแล้วก็แยกชิ้นส่วนเป็นอันกรุ๊ปออกมาเนี่ยผมจะได้สีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มเห็นไหมคือมันแยกสีก็จริงแต่ว่ามันเราไม่ได้วัตถุที่เราต้องการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการสแต็กเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะเราลบทิ้งไปดีๆงั้นนะเอาที่ใช้เลยนะนี่หลังจากพลันหามานานจากกึ่งบิดแมทสิ่งที่ใช้ก็คือนี่นะมัลติพายใช่ไหมเลอร์6สีแตกไม่เอารีมูฟแบ็กกราวก็ไม่เอานะเพราะรีมูฟแบ็กกราวเนี่ยมันจะเห็นว่าสีขาวเนี่ยเป็นแบ็กกราวมันจะเอาออกพอออกปุ๊บคำว่าคาเฟ่ก็โดนออกด้วยเพราะงั้นนะก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้นะคุณจะเอาแค่นี้คือ default แค่นี้เลยเช็ดตามนี้แล้วก็กดอัปเดตก็คือดูก่อนจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าจะกี้มันไปละคุณก็กดโอเคเลยโอเคปิ๊งพอกดโอเคแล้วเนี่ยก็ปิดหน้าจานี้ไปแล้วรูปเนี่ยได้ละดึงออกมาปิ๊บนะอันเนี้ยเป็นเวกเตอร์ละเห็นไหมเป็นเวกเตอร์ซูมไปก็ไม่แตกเห็นไหมแต่ว่าคุณเห็นภาพไหมเส้นที่ได้เนี่ยเส้นที่ได้เนี่ยมันไม่คมมันแบบเบลอร์เนี่ยนะมีเขียวเด่นตอนมานี่บอกเฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้ยังไงนะเราอยากจะแยกให้มันเป็นสวยๆแล้วก็แบบว่าแยกเอาไปติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะคุณก็ต้องอย่างแรกคือได้มาแล้วใช่ไหมอันนี้คือต้นฉบับนะอันนี้บิดแบบวางไว้บนอันนี้คือภาพที่จับกิ้งมาได้ให้คุณก๊อปมา3ชุด ก๊อปมาแล้วกันนี่แต่อันนี้นะอันนี้คือที่จับกิ้งได้ฮะกด Ctrl D ปิ๊บ1ครั้งเราจะได้วัตถุออกมาฮะทน D อีกทีนึงก็ได้อีกชิ้นหนึ่งทำมา3ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยเอาไว้แบ็กอัพเผื่อเราทำอะไรเสียชิ้น2เนี่ยเราจะทำเป็นจุดวางรูปแน่จุดวางรูปคืออะไรก็ดูไปก่อนแล้วกันนะผมแตะรูปนี้แตะออกไอ้กรุ๊ปนี้เลยทั้งกรุ๊ปนะแล้วก็แตะให้มันเป็นสีดำปิ๊บฮะแล้วก็ทำใส่ได้มันไม่ต้องกระแทกให้มันดำๆอย่างเงี้ยภาพที่แถวแท็กเนี่ยมันจะทะลุเห็นไหมมันจะทะลุไปเห็นแบ็คกราวด์แล้วก็ช่างมันอันนี้ผมไว้วางตำแหน่งเฉยๆที่จะทำคือมาทำชิ้นนี้อันสุดท้ายแยกชิ้นมันอันกรุ๊ปออกมานะอันสีเล็กแล้วก็แตกเลื่อนมาทีละสีแดงสีขาวเห็นไหมสีเหลืองสีดำมาได้ดำมาก่อนเลยสีแดงไม่แดงสิสีเขียวเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะแล้วก็แดงเห็นไหมเราก็ได้แล้วเป็นชิ้นๆแต่เราอยากจะได้แบบให้มันแบบว่าตามรูปต้นฉบับนะเอาง่ายสุดคือสีแดงเห็นสีแดงนี่ไหมสีแดงเนี่ยคุณสังเกตพื้นที่สีเล็กทำไมมันใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้มันใหญ่เพราะว่ามันมีอะไรเลอะเทอะเห็นไหมนี่คือสแกนแท็กที่เนี่ยมันจะมีเศษเสมอเพราะว่าภาพมันไม่ได้คุมนะมันจะต้องมีเศษอย่างนี้เป็นภาพต้นฉบับเป็นเพกเนี่ยนะมันจะมีแท็กมันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะแต่เราก็มาทำความสะอาดได้วิธีแค่เวกเตอร์อันนี้คือ1ชิ้นนะเห็นไหมวัตถุนี้เป็นชิ้นเดียวต้องสีเล็กแตกเห็นไหมเป็นโหนดเป็น230โหนดในนี้วิธีแก้นะเวลาจะแก้เส้นเนี่ยดับเบิลคลิกมันจึ๊กๆพอดับเบิลคลิกแล้วเราจะเห็นจุดโหนดเห็นป่ะหรืออันนี้นะก็นี่คือเครื่องมือการย้ายปกติใช่ป่ะนี่คือเครื่องมือคุณแตะวัตถุแล้วก็มาแตะอันนี้ก็ได้อันนี้คือedit path ปิ๊บโหนดเนี่ยเหมือนกันนะพอเราเข้ามาอยู่นี้แล้วเนี่ยไอ้เส้นพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้คือไม่เอาเพราะว่ามันเป็นจุดเลอะเทอะเราก็ select นี้เลยนะลากแล้วก็คลุมพื้นที่แล้วก็กด delete ปิ๊บให้มันหายไปนะคลุมพื้นที่ไม่ต้องการ
กดดีๆจริงป่ะซูมเข้าไปกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็สกอร์เมาส์นะเล็กอันนี้ดีๆจริงป่ะนะอันนี้ก็อีกเล็กดีๆจริงป่ะปึ๊บซูมเข้าไปอันนี้แล้วเธอเล็กแล้วก็ดีๆจริงป่ะนะส่วนนี้เราจะดีลิททิ้งไปเลยก็ได้หรือไม่ก็เราดัดเส้นเองก็ได้แต่ว่ามีวิธีนึงก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราหยวนๆเพราะเราแก้ไขมันมีวิธีทำให้เส้นแบบว่าสมูทไอเส้นแหลมๆเนี่ยมันถือว่าไม่สมูทนะผมจะก๊อปมาอีกชุดนึงก่อนนะแต่เปลี่ยนเครื่องมือเป็นอันนี้แล้วนะแตะวัตถุแล้วก็คอนโทรลดีอีกทีนึงรูปเพจออกมาปิ๊บไปก่อนนะแค่อันนี้เราแตะอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปที่นี่ผ่านตอนนี้ไออีเวนต์นี้เราอยู่ผ่านอย่างเดียวมาที่นี่นี่ simplify ฮะ simplify คืออะไร simplify คือมันทำแบบลดจุดโหนดที่ซ้อนๆกันซ้ำๆกันอ่ะออกแล้วก็ทำภาพให้มันเรียบๆนะกดดูนะหนึ่งครั้งปิ๊บเห็นไหมมันจะกลมเห็นไหมอันนี้คือต้นฉบับนะอันนี้คืออันที่ทำแล้วเห็นไหมมันจะกลมมาหน่อยๆนึงแล้วก็อีกทีนึงผ่านSimplify ทีนึงปิ๊ะกลมขึ้นแล้วแหมแต่ถ้าบางทีรูปมันโดนนะมันจะโดนแก้ไขไปบ้างอันนี้ผมต้องฉบับให้เป็นสีเหลืองแล้วลองเอา2อันมาซ้อนกันดูนะมันจะมีโดนมัน Simplify ไปก็ภาพมันจะลดความละเอียดนิดหน่อยนะแล้วก็ว่าไม่เป็นไรเราคลิกลบเส้นเองแต่จริงๆถ้าเกิดคุณจะเนียนะคุณก็ทำได้นะเนี่ยแต่ว่าก็อันนี้เดี๋ยวไปคลิกเนี่ยเส้นเนี้ยคุณก็ดีลิทไปสีเล็กก็ดีลิทเส้นเบี้ยวก็ดึงเข้ามาก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบอย่างเงี้ยเยอะไปกดดีลิททิ้งดื้อเลยเส้นเบี้ยวเราก็ดัดตามใจชอบอันนี้ก็ไปหัดกันสำหรับคนอยากดัดแต่ก็เราถือว่าเราไม่อยากดัดไม่อยากดัดแล้วก็ซิมพลิฟายไปนะมันจะสูญเสียนิดหน่อยก็หยวนๆนะนะอย่าคิดมากภาพจริงๆออกมามันเล็กนิดเดียวเรามองเห็นหรอกนะเลือกเอาจะใช้ซิมพลิฟายหรือว่าโหนดเอาก็ได้ดีลิทิ้งไปปิ๊บเราได้สีแดงมาแล้วใช่ไหมเราก็เอาสีแดงไปวางที่จุด นี่คือเหตุผลที่ทำให้นี่เป็นสีดำเราก็มาวางต่อไปสังเกตวางต่อเนี่ยจะมันจะมีอะไรที่อยู่ใกล้เดิมอยู่แล้วมันจะ snap แล้ว snap อันนี้ไว้นะถ้าไม่ snap ก็เปิดไว้มันเป็น snap ตามนี้ก็แล้วกัน อธิบายเยอะเวียนหัว คุณก็สีแดงคุณก็วางมาสีแดงมาไหนแล้วเลื่อนเดี๋ยวมันก็ snap สักอันเองอะเนี่ย snap แล้วเนี่ยอันนี้คือหัวนกเดี๋ยวไม่ตรงที่เรามาจัดใหม่อีกก็ได้อะนะเหลืองได้แล้วต่อไปเอาสีเหลืองแดงได้แล้วสีเหลืองนี่ง่ายหน่อยสีเหลืองนี่เพอร์เฟกต์นะภาพสะอาดนะไม่มีอะไรเลยนี่เพราะว่าสีอุ้ยเออกดคอนโทรลแล้วเมาส์กลางมันเลื่อนวิธีแก้นะเวลามุมเนี้ยมุมมันเผลอโดนไปแล้วนะแล้วก็มากดตรงนี้นี่ผมทำให้เละเลยมาตรงขวาล่างเลยนี่อาร์โรเตทนะมันเป็นลบ44องศาคลิกขวาแล้วก็เซตเป็น0ปิ๊บกลับมาเหมือนเดิมนะเวลามูฟเนี่ยกดเมาส์กลางแล้วเผลอคอนโทรลมันจะหมุนภาพสีเหลืองแล้วก็แตะมาแล้วก็ย้ายมาปิ๊บเข้าจุดปิ๊บสมมติว่ามันแนบอะไรสักอย่างนึงอ่ะแนบมั้ยปิ๊บแนบอ่ะไม่แนบก็ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยแล้วเล็งทีนะเราได้เหลืองแดงต่อไปสีขาวแล้วกันสีขาวเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ยอันข้างในเนี่ยโอเคนะแต่ส่วนที่ตามมาก็คือขอบนอกแบ็คกราวด์วิธีการจะลบชิ้นนี้ออกจากชิ้นอื่นนะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็สั่งแยกชิ้นส่วนเวกเตอร์นะอันนี้เป็นวัตถุเดียวมันเป็นวัตถุเดียวนะแต่มันดูเนี่ยมันจะบอกไอ้ในเนี่ยมี226โหนดครับนี่226โหนดมันก็คือแบ่งเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้ไงนะเราจะแบ่งเราจะแยกเส้นทุกอย่างออกจากกันวัตถุที่ไม่ชนกันก็คือแยกเป็นชิ้นๆนะไปที่แต่ที่วัตถุไปที่ผาดแล้วก็เครื่องนี้เบรกอะพาร์ตนะเบรกอะพาร์ตก็คือมันจะแยกเส้นที่ไม่ต่อเนื่องกันอ่ะออกจากกันนะผมกดนะเปี้ยงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเส้นทุกเส้นเนี่ยม
มันถูกแยกออกจากกันแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะมุมมองเอ็กซเรย์เห็นไหมสูงกว่าสูงกว่าปุ๊บเนี่ยที่ได้ป่ะอันนี้เส้นตัว C เห็นนี่ไหมมันก็จะมีกรอบของมันก็คือกรอบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้คือจุดมีเส้นเล็กๆใช่ไหมมันก็จะมีกรอบของมันเป็นที่เล็กๆก็คือตอนเนี้ยวัตถุตอนเนี้ยมันเป็นแยกเป็นชิ้นๆกันเนี่ยนะแล้วเราปิดเอ็กซเรย์ละไม่ต้องดูละเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วถึงแม้มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยกรอบนอกสุดก็คือเส้นนอกสุดแต่ผมลืม copy ไว้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเส้นนอกสุดผมก็แตะแล้วดึงออกมาปิ๊บนะคุณต้องอันซีเล็กก่อนนะจะกี้มันซีเล็กรวมกันอย่างเงี้ยยกเลิกซีเล็กก่อนแล้วแตะทีเดียวแล้วดึงออกเห็นไหมผมก็เอ้ยได้มาแล้วต่อไปคุณก็แตะอีกทีนึงที่แล้วดึงออกเห็นไหมคุณได้แต่ตัวหนังสือแล้วแต่ว่าคุณจะเก็บว่าตัว C ตัว A เนี่ยตรงกลางมันจะเสียมันจริงๆไม่ได้เสียแล้วมันเป็นเรื่องของไอ้เขาเรียกว่ามันคนละวัตถุอยู่ตอนนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นไงมันเป็นวัตถุอยู่คนละวัตถุกันตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยซีเล็กไปเนี่ยมันจะบอกว่ามีทั้งหมด12 object เห็นไหม12 object 12ชิ้นส่วน12เกาะพอแยกออกจากกันแล้วเนี่ยผมจะรวมกันให้มันเป็นชิ้นเดียวนะคุณซีเล็กนี้แล้วก็มาที่ผ่านเล็กทั้งหมดนะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ combine ถามว่า combine กับ union ต่างกันไหนนี่เห็นไหมดูจากภาพ union เนี่ยมันจะรวมกันโดยไม่สนใจว่าทับกันหรือไม่ทับกันแต่ว่า combine เนี่ยเห็นไหมสังเกตรูป combine ตรงกลางจะมีรูเห็นไหมก็คือวัตถุถ้ามันชนกันมันจะเจาะรูคุณกดที่ combine นะปิ๊บเห็นไหมวัตถุที่อยู่ข้างในปุ๊บมันก็เจาะรูวัตถุข้างนอกเวลาซ้อนกันมันจะทับกันพอเป็นเวกเตอร์ชิ้นเดียวแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยชิ้นเดียวละมันจะกลายเป็นโหนดมันจะชื่อว่าโหนดปิ๊บแตะมาเนี่ยนะพาร์ทออฟ167โหนดเห็นไหมเราได้แล้วสีขาวสอนวิธีการแยกส่วนต่อไปก็มารวมกันปิ๊บปิ๊บเอามาวางตามจุดชิ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 ดแน่มันจะแนบนิดนึงอยู่แล้วแน่ได้ละต่อไปเป็นสีอะไรดีสีเดี๋ยวไอ้ตัวรองนี่ดันดำเหมือนอันนี้เปลี่ยนใหม่โซไว้เล็งไงนะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆแล้วกันมันจะได้เห็นว่าอันไหนดำนะต่อไปสีดำก็ได้สีดำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสีขาวตะกี้นี้แต่ว่าเราจะอําเราอยากได้สีดำทั้งหมดเลยเป็นชิ้นเดียวนะเป็นวางเป็นแบ็คกราวด์ชิ้นหลังสุดนะวิธีทำก็เห็นไหมในนี้สีดำมีเส้นเยอะแยะแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือเส้นนอกสุดนะเส้นนอกสุดคือเป็นพื้นหลังนะทำเหมือนในสีขาวเมื่อกี้เนี่ยแล้ววัตถุนะแล้วก็เดี๋ยวผมทำแบ็กอัพไว้ก่อนเป็นพวกโรคจิตทำแบ็กอัพเก็บไว้ทำไมชุ่มเผื่อเสียนะคุณที่วัตถุดำใช่ป่ะแล้วก็เบรกพาร์ทมันมาเป็นเนี่ยเบรกพาร์ทปิ๊บนะมันก็เหมือนสีขาวที่แค่โดนแยกชิ้นออกจากกันแต่ที่เราอยากได้ชิ้นเดียวเลยนะง่ายๆเลยนะก็คือชิ้นนอกสุดคุณตรงนี้อันที่เล็กมานะแล้วแต่ขอบก็ดึงมาได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเราต้องการชิ้นเดียวในสีดำนะวางที่เข้าจุดมันลำดับมันซ้อนกันใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้เปลี่ยนเลเยอร์มันลง1ขั้นไม่พอลงไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเหลือลงไปอีกขั้นหนึ่งปุ๊บมันทะลุไอ้สีเทาอันนี้ละเราลื่นขึ้นมาเราก็ได้ละเป็นชั้นสีดำเป็นพื้นหลังดำชิ้นเดียวใช่ไหมแค่นี้เองไอ้สีดำนี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้ต่อไปเอาใบไม้เขียวแล้วกันนะใบไม้ส่วนเขียวอ่อนแล้วก็แกะที่ใบไม้ส่วนเขียวอ่อนมาตรงนี้เห็นไงว่านี่ขยะเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ทำเหมือนจะแกะเหมือนสีอะไรสักสีนึงเนี่ยแล้วก็ดำที่ไฟจึ๊กๆนะแล้วก็สีเล็กส่วนที่เราไม่เอาแล้วก็กด deleteเปลี่ยนนะ select delete คลิกเมาส์กลางเป็นการเลื่อนต่อนะแล้วก็ select delete อะไรที่เล็กๆอ่ะคุณใหญ่ไม่ใช่ทั้งนั้นอ่ะนะคุณถ้าอันไหนคุณไม่มั่นใจก็เก็บไว้ก่อนได้นะแล้วก็ลบอ่ะอันที่มันเล็กๆไม่โชว์แล้วเราว่าไม่เอานะเล็กๆไม่เอา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 ไม่เอาอันนี้เราลบผิดเราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะอะไรเรามีแบ็กอัพชุดนี้ไว้แล้ว
สำหรับคนเผลออาจจะลบเกินแล้วก็ไปเอาต้นฉบับเนี่ยถึงต้องบอกว่าเวลาทำอะไรต้องพยายามคอปปี้ไว้อ่ะลบไปแต่ไม่ใช่ลบไปเล็กๆแน่คิดว่าไม่ได้ใช้อันเล็กๆไม่น่าใช้ไม่น่ามีลบไปเอ๊ะตรงนี้หรอตรงนี้มันตรงไหนวะตรงนี้น่าจะเป็นไม่น่าจะมีนะก็ลบทิ้งไปดีคอนโทรลแล้วสกอร์เมาส์ซูมเข้าสมองนะซูมเข้าไปซีเล็กดีลีทการซีเล็กมันต้องสี่เหลี่ยมเพราะบางทีเราถ้าเราไม่ซูมอ่ะเราจะซีเล็กผิดดีลีทอ่ะซีเล็กคุมอย่างเงี้ยถ้าเรากดคุมเนี้ยปุ๊บเนี่ยโดนตรงขอบนี้ด้วยลบไปก็ชิบหายนะผมก็ลบทีละส่วนดีลีทดีลีทดีลีทอย่างกรณีดีลีทแล้วเหลือจุดเดียวเนี่ยมันก็เป็นเส้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็เล็กไปแล้วก็ลบไม่มีปัญหามีนี่อีกหน่อย select คุมไว้แล้วก็ delete ปิ๊บสาอย่างโอเคเกือบสาละนะแล้วก็อัน select ออกมาเราก็ได้วัตถุสีเขียวอ่อนแล้วก็วางไว้ที่จุดปิ๊บเห็นไหมเห็นจุดไหมไม่เห็นจุดแล้วเอาดำออกก็ได้ไม่เป็นไรดำมันวางง่ายอยู่แล้วสีเขียววางให้ตรงจุดแต่มันจะ snap เราเปิด snap ไว้นะเอาสีดำกลับมาเพื่อความสวยงามเริ่มสวยแล้วนะเริ่มสวยแล้วภาพคมเริ่มสวยแล้วขาดอีกชิ้นเดียวเองนะเขียวเข้มเขียวเข้มเนี่ยถ้าเราไปทำแบบไอ้สีเขียวอ่อนนะแล้วมาลบไอ้เศษทิ้งลบนู่นลบนี่ทิ้งเวลาประกบกันนะเวลาประกบกันมันไม่สนิทเพราะว่าเวกเตอร์เนี่ยเวลาเราแท็กกิ้งเนี่ยมันวางเนี่ยมันไม่สนิทเนี่ยมันจะมีช่องว่างมันจะเป็นลักษณะช่องว่างอย่างนี้เนี่ยนะเห็นปะช่องว่างเนี่ยมันจริงๆก็ใช้ได้ถ้าเราใช้แต่บิตแม็กนะไม่ได้คิดว่าจะไปทำตัดสติ๊กเกอร์หรือว่าจะแยกส่วนให้คมสวยงามอะไรนะเราอย่างนี้เราก็ใช้ได้แล้วคุณลบขยะทิ้งแล้วก็มาวางเหมือนกันก็ได้แต่ว่ามันมีวิธีที่สวยงามและง่ายกว่านั้นแน่เรียกว่าสีเขียวเข้มเนี่ยอันนี้เป็นภาพต้นฉบับแล้วนะสีเขียวเข้มเนี่ยมันเป็นพื้นหลังของเขียวอ่อนเห็นไหมสิ่งที่เราต้องการคือเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นสีเขียวเข้มตรงนี้ปิ๊บ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 เห็นไหมเส้นสีเขียวเข้มคืออันนี้ขอให้ทะลุมาเลยวะเพราะว่าวางเป็นพื้นหลังเห็นไหมซึ่งเส้นนี้สังเกตได้ว่ามันก็คือขอบของดำนั่นเองเห็นไหมเห็นขอบไหมเนี่ยขอบดำเส้นนี้มาวางเป็นพื้นหลังเขียวได้นะผมก็เอามาอันนี้ลบไปก็ไม่ใช่นี่สีเขียวเอ้ยขอบดำเลยป่ะเนี่ยเห็นวัตถุนี้ไหมฮะมันก็มือมันก็คือวัตถุด้านในของดำนี่แหละเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมคุณก็เอาไอ้นี่แหละมาใช้คุณก็ select มันนะแล้วก็คุณคนดีดูไปเขียนไว้ก่อนเป็นพวกโรคจิตชอบดูไว้ฮะแล้วคุณก็มาวางเทียบเอามาวางเทียบว่าเดี๋ยวต้องเอาไปวางเทียบกับต้นฉบับทีนะวางเทียบกับต้นฉบับแล้วดูว่าสีเขียวเข้มเหมือนส่วนไหนวางเทียบกันถ้าคุณดูไอชิ้นเนี้ยใช่แน่นอนนะชิ้นใหญ่เนี่ยใช่แน่ชิ้น A นี่ใช่ไหมไม่ใช่ดีลีททิ้งไป A นายลบทิ้งไป M ลบทิ้งไป A นอกลบทิ้งไปลบไปโดนลบอันไหนไม่ใช่ลบทิ้งไปดีลีทเหมือนลบขยะตีนกไม่ใช่ลบทิ้งส่วนหัวไม่ใช่แน่นอนลบทิ้งส่วนขาไม่ใช่แน่นอนลบทิ้งขาลบทิ้งตัวสีขาวคาเฟ่ลบทิ้งอันนี้สีเล็กลบไปเลยปึ๊บสีลบทิ้งแดดลบทิ้งอันนี้เป็นสีสามเหลี่ยมนี่คืออันนี้สีเข้มส่วนอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวเข้มงั้นเก็บไว้ก็ได้ลบจิตสิ่งสองสิ่งเนี่ยเก็บไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งกลางเนี่ยมันเป็นสีเขียวอ่อนอยู่แล้วสีเขียวอ่อนมีเพราะงั้นสีเขียวก็ไม่ต้องมีลบทิ้งไปอันนี้ถึงนิดหน่อยจะเก็บไว้ดูเล่นมันยิงมันสีเขียวอ่อนนะเดี๋ยวดูได้สีเขียวอ่อนมีไหมสีเขียวอ่อนไม่มีเก็บไว้ก็ได้ นะแล้วก็ได้ละพื้นเขียวนะแล้วก็สีเล็กมันปิ๊บแต่จริงถ้าตัดติ๊กเกอร์นะจุดเล็กแค่นี้ก็อาจจะไม่เอาก็ลบทิ้งก็ได้นะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ละว่าภาพที่คุณไปใช้จะขยายไหมขย
ยายก็เก็บไว้ถ้าไม่ขยายก็ช่างมันอันนี้หน่อยก็ดูเอาแล้วกันแล้วจริงเราขายแล้วก็ลบทิ้งใหม่ได้นะอ่ะเอาไปถือว่าอย่างนี้แท้ได้ก็แล้วกันผมว่าอันเซฟซีเล็กทั้งหมดไว้นะแล้วก็รวมกันการรวมกันก็เหมือนจะเคนี้ไปทิศผ่านแล้วก็ใช้คันนี้คอมบายเออแหมเห็นหางนกเห็นหางนก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงหางนกหางนกเออดีดีแหมสาธาละซีเล็กทั้งหมดใหม่นะมาทิศผ่านในกรณีนี้นะใช้ยูเนียนก็ได้ใช้คอมบายก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรซ้อนกันเท่านั้นเองนะกรณีนี้ใช้ไหนก็ได้แต่ก็อ่ะคอมบายไปละจะได้ไม่มีหลายคำสั่งนะได้ละอันนี้เราก็ได้แล้วเป็นวัตถุสีเขียวซึ่งมันสีดำพี่ดูสีนะก็ง่ายๆคุณก็เอาดูจากต้นฉบับก็ได้หรือดูจากไอ้วัตถุนี้ก็ได้นะแต่ที่วัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสีดีดูดีนะเคอร์เซอร์จะเป็นหยดน้ำแล้วก็แตะแล้วก็ไปดูสีแตะสีเขียวคลิกเห็นไหมมันเป็นเขียวแล้วก็กดดีครั้งหนึ่งยกเลิกปิ๊บแน่มันกลับมาเป็นเคอร์เซอร์เหมือนเดิมแน่ได้ละสีเขียวแค่นี้เองคุณเล่าสีเขียวไปวางในจุดปิ๊บปิ๊บปิ๊บซูมเข้าไปสิซูมเข้าไปซูมไปมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมันมียุงหลังนะแล้วก็เอามาไว้ตรงจุดหลักแล้วก็วางให้สวยงามแป๊บแน่มันต้องสแนปข้างหลังมันมีรูปเหมือนกันต้องสแนปนะแล้วก็เรียงระดับเลเยอร์ให้ถูกคลิกลง1ขั้นไม่ถ่ายลงไปอีกขั้นหน้าถึงละเรียบร้อยเอ๊ะ perfect perfect ยัง perfect แล้วอ่าเราได้ครบทุกสีแล้วนะก็ย้ายไอ้พื้นหลังเอาไปโคเล็งเอาไปอ่าแล้วก็ select มันแล้วก็กรุ๊ปปิ๊บเสร็จสมบูรณ์ภาพ perfect ใช่ไหมภาพคมรายละเอียดสูงแน่ไหมนี่ฮะสวยงามมีติ่งบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะปิดสีนิดนึงก็ช่างมันอย่างนี้กูก็ไปทำใหม่ก็ได้เนี่ยแล้วก็มีฉบับเวลาหนีนะไม่เสียอันนี้คือรูปที่เราแท็กคลิกครั้งแรกนี่คือรูปอิมเมจเราเอาอิมเมจอันแรกมาเทียบกันปิ๊บนี่นะอันนี้ซูมแล้วเป็นไงซูมแล้วโอ้ยแท็กภาพไม่สวยอันนี้ซูมแล้วเป็นไงภาพคมกริบนี่นะนี่เองนะอันนี้ก็คุณก็สามารถไปแยกส่วนติ๊กเกอร์ปะหน้าร้านได้เลยกรณีที่อยากได้โลโก้นี้นะหรือโลโก้อะไรก็ได้คุณแท็กกิ้งได้ทุกรูปแบบอะถ้าเป็นสีพื้นเนี่ยง่ายหน่อยแล้วไล่เฉดเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเพิ่มกว่านี้นะแล้วก็เป็นสีพื้นอะไรอย่างนี้นะโอ้ยหมูนะเราจะแยกชิ้นส่วนให้ดูทีอันนี้กรุ๊ปมานะกดคอนโทรลดีทุกอย่างออกมาเนี่ยแยกมาอันแล้วก็อันกรุ๊ปปิ๊บแย่ผมก็ได้สีแดงอย่างเดียวสีเหลืองอย่างเดียวไปตัดสติ๊กเกอร์ได้เลยสีขาวอย่างเดียวนะสีเขียวอ่อนอย่างเดียวสีเขียวเข้มอย่างเดียวแล้วก็สีดำพื้นละได้วัตถุนี้คุณก็เอาไปตัดได้ซูมใหญ่ได้เล็กได้ภาพคมคลิปเห็นไหมสวยงามนะก็ไอมีโลโก้อะไรที่อยากจะแท็กกิ้งนี้ก็ลองส่งลิงก์มาได้นะผมจะลองดูเพราะบางทีมันก็อาจจะเหนือเกินความสามารถเหมือนกันลูกที่จะไม่ได้ก็แบบพวกไล่เฉดต่างกันนิดเดียวแบบว่าไล่เฉดมันแล้วก็มีรายละเอียดบางๆจางๆเนี่ยอันนั้นจะแท็กกิ้งยากมากอาจจะต้องดับมือนะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นโลโก้ที่ภาพชัดอย่างนี้นะหมูมากนะเนี่ยผมก็ไปเลยเป็นแรงบันดาลใจก็ก๊อปปี้มาได้เฮ้ยไม่ได้เขาไม่เรียกก๊อปปี้นะเรียกแรงบันดาลใจผมก็เอาโลโก้เขามาทำได้แหมบางทีเราจะเป็นสปอนเซอร์เราอยากติดหน้าร้านเนี่ยเราก็ไปแท็กกิ้งมานะทำเองถ้าให้ร้านเขาทำอ่ะแพงแน่นอนเราก็ทำเนี่ยบอกผมแยกมาแล้วเป็นชิ้นๆแหมแล้วก็พิมพ์เองตัดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยโอเควันนี้ก็คันนี้ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี